วัสดีครับผมนายแพทย์วาสนพวชิรมนนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องรอยแผลเป็นสีขาวนะครับเมื่อไรก็ตามเนี่ยนะครับที่ผิวมีการอักเสบหรือว่าบาดเจ็บเนี่ยมันจะเกิดรอยขาวขึ้นได้กลุ่มแรกที่อยากจะพูดคือรอยขาวที่เกิดขึ้นตามหลังจากการที่เราเป็นผื่นหรือเป็นโรคผิวหนังยกตัวอย่างเช่นสะเก็ดเงินนะครับอย่างเช่นผื่นผิวอักเสบภูมิแพ้ผิวหนังเราพบว่าถ้าเป็นมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นรอยขาวได้เวลาหายส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับการที่หายแล้วเป็นรอยดำถูกต้องไหมครับเช่นเป็นผื่นแล้วหายเป็นรอยดำเป็นสิวแล้วหายเป็นรอยดำแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าการอักเสบมันเยอะมากจนทำลายเซลล์สร้างเม็ดสีมันจะทำให้เกิดรอยขาวขึ้นได้ภายหลังจากการอักเสบแล้วกลุ่มที่2เลยเนี่ยเป็นรอยขาวที่เกิดขึ้นตามหลังจากการบาดเจ็บของผิวหนังคำว่าบาดเจ็บยกตัวอย่างเช่นรอยข่วนง่ายๆเลยบางทีเราโดนข่วนโดนแมวข่วนโดนสัตว์บางชนิดข่วนเห็นเป็นรอยดำแต่ถ้ามันข่วนเยอะและลึกคุณอาจจะเห็นเป็นรอยขาวก็ได้หรือว่ารอยมีดกรีดตามข้อมือเราเคยเห็นไหมมันจะเป็นสีขาวๆอันนี้คือมันบาดเจ็บเยอะจนกระทั่งเซลล์สร้างเม็ดสีมันโดนทำลายไปด้วยมันกลายเป็นสีขาวได้นะครับอันที่3ที่ประชาชนหลายๆคนเกิดปัญหาเกิดขึ้นคือการไปทำหัตถการครับเช่นหัตถการบางอย่างอย่างเช่นเลเซอร์อย่างเช่นการผ่าตัดบางชนิดแผลหายแล้วกลายเป็นรอยขาวเกิดขึ้นเราพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะกังวลบริเวณที่เป็นรอยดำก่อนแต่จริงๆแล้วเราต้องรักษารอยขาวก่อนเพราะว่ามันคือเซลล์เม็ดสีที่กำลังจะตายไปถ้าเรารีบฟื้นตรงนั้นได้เนี่ยรอยขาวก็จะไม่ถาวรแล้วหลังจากนั้นเราค่อยจัดการกับรอยดำต่อก็ได้ในแง่การรักษามันมีหลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาการใช้เลเซอร์บางชนิดเพื่อกระตุ้นเม็ดสีการใช้แสงก็ได้แต่ก็จะมีวิธีสุดท้ายถ้ามันไม่ตอบสนองแล้วคือต้องทำการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดสีหลักการก็คือต้องไปยืมผิวหนังปกติที่ยังมีเซลล์เม็ดสีอยู่ที่ยังทำงานได้อยู่เอามาลงในตำแหน่งที่เป็นรอยขาวนะครับมาทดแทนบริเวณที่เป็นรอยขาวเพราะนั้นที่สำคัญที่สุดที่ไม่ต้องไปถึงกระบวนการตรงนั้นคือต้องรีบหยุดการอักเสบหรือรีบดูแลในระยะแรกที่ผิวยังมีการอักเสบหรือการบาดเจ็บก่อนสามารถค้นหารายชื่อแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางได้ที่เว็บไซต์ www.dst.or.th ซึ่งขึ้นอยู่ในด้านล่างในหน้าจอตรงนี้แล้วนะครับขอบคุณนะครับ